แล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าเนต้าวีนะจะไปเที่ยว1วันจากตรงนี้ในจุดที่รามคำแหงจะไปที่นครปฐมแล้วเรามาลองดูกันว่าเจ้าเนต้าเขาจะขับสนุกแค่ไหนเดี๋ยวไปเจอกันที่นครปฐมเป็นจุดแรกค่ะแล้วตอนนี้กิ๊ฟก็กำลังจะออกเดินทางกันแล้วนะคะก็เข้ามานั่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหานิดหน่อยแล้วเพราะว่ารูปร่างตัวเองเป็นคนเล็กตัวเล็กบอกมันไม่มีที่ปัดอะ1นะ2ก็คือตรงพวงมาลัยเพราะว่าตัวเล็กอะนะสูง155อาจจะมองไอ้ตรงนี้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักอะติดตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่ชอบบอกเลยเห็นแล้วชอบเลยคือพวงมาลัยมันออกแนวสปอร์ตแถมมีเส้นแดงเนี่ยตัวถึงกลางไว้ให้เราด้วยนะอันนี้ชอบมากเรามาดูภายในกันก่อนจะเดินทางนะนี่อีกอันนึงตัวหน้าจออันนี้เขามีขนาด 14.6 นิ้วซึ่งใหญ่กว่า iPad อีกอะแล้วมองชัดมากตัวคำสั่งทุกอย่างเนี่ยเข้ามาในโฮมได้เลยเข้ามาในปุ่มโฮมแล้วก็เปิดดูทุกอย่างควบคุมด้วยอยู่ในจอนี้เลยนะในรถคันนี้ที่สำคัญคือตอนนี้เราสามารถซิงค์กับ Apple แล้วก็ Android ได้แต่ถ้าเป็น Android เนี่ยเห็นเขาบอกว่าเราสามารถเปิด YouTube ได้เลยนะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่จังหวัดนครปฐมที่องค์พระปฐมเจดีย์แล้วนะคะมาดูกันเลยว่าตอนนี้หน้าจอเนี่ยในตัวของตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขาเขียนว่ายังมีแบตที่จะใช้ได้อยู่เนี่ยอีก 79% นะแล้ววิ่งได้อีก310กิโลโอ้โหถือว่าใช้ไปนิดเดียวเองตอนนี้เดี๋ยวรอเข้าไปทำกิจกรรมไปไหว้องค์พระกันก่อนดีกว่าเมื่อขึ้นมาถึงด้านบนองค์พระปฐมเจดีย์เดี๋ยวเราก็จะมาซื้อดอกไม้ธูปเทียนตรงนี้ก่อนเพื่อไปไหว้พระร่วงโรจนะใช่ไหมคะพระร่วงโรจนะฤทธิ์นะคะชื่อเต็มงั้นเดี๋ยวเราซื้อดอกไม้ธูปเทียนกันก่อนแล้วแต่ทำบุญใช่ไหมคะหลังจากที่เมื่อกี้นี้เราได้กราบพระร่วงโรจนฤทธิ์แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปด้านในไปกราบพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระพุทธรูปปางป่าเลไลซึ่งเป็นพระพุทธรูปของคนเกิดประจำวันพุธด้านในนี้ข้างหลังนี้ก็คือจะเป็นหลวงพ่อพระปางป่าเลไลซึ่งเป็นพระประจำของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนก็จะอยู่ด้านในนี้อันนี้คือจุดสำคัญนะถ้าใครมาที่ องค์พระปฐมเจดีย์แล้วเนี่ยจะต้องเข้ามากราบที่ด้านหลังห้องนี้ด้วยเพื่อเป็นการขอพรนะคะทำบุญเสร็จแล้วนะคะเราก็มาตรงนี้จุดตรงนี้เขาก็จะมีให้เราทำบุญระฆังเงินระฆังทองความหมายของการทำบุญระฆังเงินระฆังทองเขาก็บอกว่าเพื่อเป็นสิ่งสิริมงคลนะขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังล่ำลือระบือไกลขอเทพอารักษ์โปรดประทานพรให้ข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญเงินทองไหลมาเทมาประสบความสำเร็จทุกๆประการฉะนั้นเราจะต้องแขวนแล้วล่ะพอเดินเข้ามาด้านในเราจะเห็นโอ้โหองค์พระปฐมเจดีย์นี่ซึ่งใหญ่มากซึ่งเขาบอกว่าอาจจะใหญ่เป็นที่สุดในประเทศไทยเราด้วยก็ได้นะดูเมื่อก่อนเนี้ยจะมีองค์เก่าอยู่ด้านในนะแล้วก็เขาสร้างองค์ใหม่เนี่ยขึ้นมาครอบไว้เป็นกำแพงแก้ว2ชั้นแล้วก็องค์เนี้ยอย่างที่บอกว่าด้านในเนี่ยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นใครมาที่นี่ก็ต้องมากราบบูชาที่นี่กันก่อนเราเดินเข้ามาด้านในนะเราจะเห็นว่าระหว่างที่เป็นรอบกำแพงที่รอบเนี่ยจะเป็นซุ้มประตูของเขาเนี่ยก็จะเป็นโครงเนี่ยยาวหรือว่ารอบองค์พระปฐมเจดีย์เลยซึ่งเป็นงานที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นเป็นอาจจะเป็นช่วงยุคของคนจีนเข้ามาในประเทศเราเยอะจะเห็นได้จากตุ๊กตาตัวนี้เห็นไหมตุ๊กตาจีนตัวนี้ก็จะเป็นการแกะสลักเนี่ยจากช่างฝีมือจีน
คนจีนเลยเดี๋ยวเราไปทานข้าวแล้วแค่มีกุญแจอยู่กับตัวแค่กดตรงนี้รถเขาก็จะดับเครื่องเองโดยอัตโนมัติมันคือข้อดีตรงนี้แล้วก็เมื่อไหร่ที่เราขึ้นรถแล้วกุญแจอยู่กับตัวรถเขาก็จะทำการสตาร์ทมาให้เราพร้อมที่จะออกเดินทางเลยทีเดียวไปกินข้าวกันก็โหมดการขับของเขาเนี่ยในรถ Neta V คันนี้เขาจะมีมาให้อยู่2ระบบ2โหมดนะฮะก็คือโหมดธรรมดาแล้วก็โหมดสปอร์ตถ้าคุณขับโหมดสปอร์ตเนี่ยคุณก็อาจจะทำความเร็วขึ้นไปได้ถึง120ถึง128ไม่เกินนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราขับอยู่ในโหมดธรรมดาเนี่ยมันก็จะขับได้ไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นหมายถึงว่าเขาช่วยประหยัดแล้วก็ช่วยเซฟด้วยเซฟแบตเตอรี่การว่าช่วยประหยัดคือยังไงเวลาเราขับไปเนี่ยเขาเคลมไว้ว่ารถคันนี้วิ่งได้380กิโลเมตรต่อ1การชาร์จฉะนั้นต่อ1การชาร์จเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการขับของเราด้วยความเร็วด้วยอันนี้เขาทำมาหมดแล้วเขาวางระบบมาให้หมดแล้วฉะนั้นเป็นการป้องกันแล้วก็เป็นการเซฟด้วยส่วนการชาร์จของเจ้ารถ Neta เนี่ยถ้าเกิดว่าอุปกรณ์วอลชาร์จที่เขาให้มาเป็นวอลบ็อกซ์ติดอยู่ที่บ้านเนี่ยนะถ้าเราชาร์จเนี่ยก็จะใช้เวลา8ชั่วโมงต่อ1การชาร์จนั่นหมายถึงว่า0ถึง 100% นะแต่ถ้าเกิดเรามีไฟในรถอยู่แล้วเนี่ยเวลาการชาร์จก็จะเป็นเวลาที่เขากำหนดมาแล้วถ้าเกิดชาร์จไปเต็มเขาก็จะตัดทันทีเป็นการป้องกันเป็นการเซฟแบตด้วยแต่ถ้าคุณไปชาร์จเป็นระบบ DC เขาก็จะใช้เวลา3ช่วง 30% ถึง 80% เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเองตอนนี้เราก็จะขับไปทำกิจกรรมสุดท้ายของการ One Day Trip ของเราในวันนี้ก็คือที่ร้าน Ritten Tea เราจะไปทำน้ำหอมที่เอามาเก็บไว้ในรถไม่รู้ว่าจะหอมเราจะแพ้กลิ่นน้ำหอมเราเองหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูเลยแล้วตอนนี้เราก็กำลังที่จะมาทำน้ำหอมในกลิ่นของเรานะคะโดยมีอาจารย์มาสอนให้ก็เขาจะให้เลือกก่อนว่าเราชอบกลิ่นไหนโดยที่เขามีอยู่ประมาณ 5-6 กลิ่นให้เราเลือกจาก 5-6 กลิ่นเนี่ยให้เราเลือกมา3หรือว่า2กลิ่นที่เราชอบแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมกันแต่ตอนนี้เราชอบแค่กลิ่นเดียวนะเป็นกลิ่นที่เป็นสไปซ์อันนี้ผสมแล้วใช้สีฟ้ากับสีม่วงผสมแล้วออกมาเป็นสีนี้ซึ่งเป็นกลิ่นส่วนตัวของเราเดี๋ยวจะนำไปไว้ในรถด้วยแล้วก็ไปไว้ในห้องนอนก็เป็นอันจบทริปวันสบายๆกับเจ้าเนต้าวันนี้เราก็มาถึงที่ศูนย์เนต้ารามคำแหงแล้วนะคะตะกี้ขับมาแล้วจอดแล้วหน้าไฟยังเหลือประมาณอีก47% นะแล้วก็ระยะทางเนี่ยยังมีให้เราวิ่งได้เนี่ยอีกประมาณ168กิโลเมตรก็ถือว่าโอ้โหเจอทั้งรถติดเจอทั้งทุกอย่างสภาพถนนนี่เจอทุกอย่างเลยหลังจากที่ได้ลองขับมาแล้วนะถ้าถามว่าตัวเราอ่ะเราชอบไหมเราชอบนะเพราะว่ารถเขาเนี่ยมีขนาดเล็กเป็นรถซิตี้คาร์ขับในเมืองแต่ตะกี้นี้ที่เราไปลองขับดูเราก็คิดว่าถึงแม้ว่าความแรงเขาจะไม่พูดปี๊ดป๊าดเท่าไหร่นะแต่มันก็ขับได้แบบสบายๆไม่ต้องไปเข็นอะไรกันมากนะเพราะว่าตัวรถเขาก็เล็กอยู่แล้วนะสำหรับความปลอดภัยที่เราพูดไปแล้วว่า
เขาให้มาแบบครบมาตรฐานในมาตรฐานของรถเขานะราคาของเขาเนี่ยแค่ 549,000 แต่ให้ระยะทางที่การขับเนี่ยถึง380กิโลเราว่าคุ้มนะเอางี้ดีกว่าถ้าใครชอบนะหรือว่าใครสนใจรถเนต้าเนี่ยก็มาลองได้ที่ศูนย์บริการซึ่งตอนนี้เขาจะมีทั้งหมด30ศูนย์บริการแล้วนะก็ตอนนี้มีละ20ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก่อนจะจากกันไปเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะและทริปหน้าเจอกันใหม่